สวัสดีครับผมทารินสุภประกรณ์คุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music ทำไมเพลงของรักมานิโนฟถึงเป็นที่โปรดปรานของใครหลายคนหาคำตอบได้ใน Gen C and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจร ท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงแรกเมื่อสักครู่ที่ได้ฟังกันไปเนี่ยไพเราะมากๆโหซึ่งกินใจแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะพอคุ้นเคยกันอยู่ยิ่งถ้าเป็นแฟนของดนตรีคลาสสิกเนี่ยไม่พลาดแน่นอนนะคะกับเพลงซิมโฟนีหมายเลขสอของนักประพันธ์ชาวร,ารัสเซียเซอร์เกย์รักมานินอฟพี่เตืองคะทำไมวันนี้เราต้องเปิดด้วยเพลงนี้กันคะ พอนึกถึงรักไม่นอนเนาะเพลงนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเพลงต้นๆที่<ช>ที่เราจะคุ้นเคยใช่ไหมครับแล้วก็ทํานองติดหูใช่อาจจะแบบว่าเอ้ใครดูโฆษณาทีวีแล้วอาจจะเคยได้ยินเพลงแบบนี้มีอ,อยู่เนาะของไทยเราหรือแม้แต่ซีรีส์เกาหลีก็จะมีปนๆนะแน่นอนเ <c oughs> พราะมากได้ฟังกันไปแล้วซิมโฟนะีหมายเลขสองเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยู่กันกับแขกรับเชิญที่ แหมสำหรับมุกนี้ต <c oughs> ้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยเนื่องจากว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพี่เตื้องนะคะก็ต้องขอต้อนรับค่ะดรทารินสุภประกรณสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะหูไม่ได้มานานมากสักครู่นี้ก่อนที่จะเริ่มรายการกันเนี่ยมุกก็นั่งรีเสิร์ชอยู่ว่าเอ๊พี่เตื้องมาครั้งล่าสุดเมื่อไร่นะคะก็พี่เตื้องเคยมาออกรายการเราตอนอีพีที่2 4ที่พูดถึงดนตรีคลาสสิกในยุคโรแมนติกไปเนาะแล้วก็ E.P. ที่64กับ65ที่เป็นเรื่องราวของนักประพันธ์3คนก็คือเมนเดโซนโชแปงโชแปงแล้วก็ลิสต์ฟรานซ์ลิสต์อ่าซึ่งตอนในวันนี้เป็นตอนที่165แล้วหายไป100ตอนนะพี่เตื้องมาไกลมากนะรายการนี้นะคร่ยสุดยอดค่ะเราก็จะยังไปต่อกันอ่าแล้ววันนี้พี่เตื้องก็กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของรักมานินนฟครับผมเนาะ ต้องบอกก่อนว่าจริง,รงๆคือพี่เตื้องกับมูกเนรู้จักกันมานานเนาะหลายปีตั้งแต่สมัยอยู่สิงคโปร์รปริญาตรีด้วยกันแล้วก็พี่เตืองจะพูดบ่อยมากว่าพี่เตืองชอบเพลงของรักมานินอฟมากอยากจนเล่นเป็นออคอนแชโตหมายเลขสองของรักมานินอฟแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองในที่สุดพี่เตื้องก็ได้เล่นไปแล้วกับวงดูริอางเยาวชนไทยเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับน้องๆเองก็เล่นได้เก่งมาก ก็พอเล่นแล้วมันก็ล้อกันดีอะใช่ไหมครับพอตัวเพลงอรเ่ยวันนี้ก็เลยต้องขอเชิญพี่เตื้องมาพูดคุยกันในเรื่องของรักมานีนอฟซึ่งเชื่อว่าเป็นนักประพันธ์คนโปรดของพี่เตืองคนหนึ่งเลยเราจะเริ่มตรงไหนกันดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตเขาเลยงั้นไหมคะก็ได้ครับได้ครับรักมในนอฟก็เกิดปี1873 เกิดในครอบครัวแบบชนชั้นสูงเป็นครอบครัวนักดนตรีเหมือนกันนะครับ uh. แล้วก็เล่าถึงจุดจบก่อนเลย uh. สั้นๆ uh. ว่าแบบว่าเกิดปีนี้ตายก็1943ให้ให้พอรู้ว่าอายุประมาณ70ปีนะครับอ oh. <ๆ>ูอายุยืนนะนสหรับ<ๆ>นักดนตรีนักประพันธ์ส่วนใหญ่จะแบบ เท่าไหร่โมซาร์ทสามสิบห้าใช่สันติกุกกาชูเบอร์อย่างเงี้ยนออายุาน้อยช็ปแปงก็ใช้สั้นหมดโแปลว่าคนนี้นี่มีน่าจะมีเรื่องราวชีวิตอะไรให้พูดถึงไม่น้อยเลยถ้าเริ่มต้นเนี่ยเริ่มเรียนเปียโนเลยเริ่มก่อนเมื่อตอนเขาอายุ4ี่ขวบกับคุณแม่เขาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ เป็นตอนที่คุณแม่เขาเนี่ยเลยเจอแหละว่าแบบอุ๊ยลูกฉันเป็นชายโปรดิจ้เพราะว่าอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะใช่ก็แบบฟังอะไรปุ๊บก็เล่นได้เลยแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะแบบ<า>ว่าคุณแม่เล่นแล้วเด็กก็เล่นตามใช่ครับ oh. ก็คือหูดีตั้งแต่เนี่ยสี่ขวบเล่นได้เลยก็คือแสดงว่ากล้ามเนง้ล้ามเนื้อก็มาแล้วในขณะที่เด็กสี่ขวบปกติกล้ามเนื้อมัดเล็กอาจจะยังคอนโทรลไม่ไม่ค่อย ค่อยได้ง่ายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เลยเหมือนคุณแม่ก็เลยพาไปเรียนกับคุณครูที่ชื่อแอนนาออรนัตสกาย่าขอเรียกสัส้นๆว่าแอนนาแล้วกันะนะก็ <laughs> <laughs> คุณครูแอนนาเนี่ยเขาจริงๆก็ตอนนั้นก็เพิ่งจบมาจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคอนเสิร์ตวอร์รี่มหาวิทยาลัยดัง <laughs> ใช่ครับก็พอสอนรักเนนอฟสักพักหนึ่งเขาก็ชวนกันแบบไปเนี่ยก็ไปเรียนที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเข้ามหาลัยมาเรียนกับฉันไหมอย่างเงี้ยเหรอคะคือตอนนั้นยังเป็นเหมือน เออยังไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะตอนนั้นนะครับเหมือนบตอนอายุสักสิบขวบเนี่ยเขาเรียกอะไร pre college เหรอหรือว่าเป็นอะไรมันต้อง่อนมหาลัยะชันเป็นโรงเรียนมัธยมก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยคือคร่น็อปก็ดีครับเรื่องดนตรีเรื่องเปียนนมไม่มีปัญหาอะไรแต่ general education พวกวิชาทั่วๆไปเนี่ยตกหมดอ้วคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรนี้แล้วเนี่ยแอนนาก็เลยแบบมาฟ้องคุณแม่แบบแอบมาฟ้องว่าแบบเนี่ย ลูกเนี่ยดูแบบนี้เนี่ยเรียนต่อสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะ<อ>คือคือต้องหาทางทําอะไรสักอย่างไม่เอาอะไรเลยนอกจากดนตรีรตรใช่ก็พอเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วก็มีเมานิดนึงนอกจากจะตสอบตกแล้วเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเอา่อเมคผลสอบอะเหมือนแก้แก้เองกงผลสอบอใช่แบบเอาคะแนนไปโชว์ที่บ้านเนี่ยว่าแบบเนี้ย พ่อพายหมดนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโกหกที่กกบ้านมีวีรก,กรรมเล็กน้อยนึกถึงแบบโดเรมอนโนบิตะเนะาะต้องแบบอารนั้นบบเปลี่ยนผลสอบไม่งั้นเดี๋ยวโดนคุณแม่ว่าใช่ใช่ก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณแม่เขาก็เลยแบบอะลองไปปรึกษาญาติเขาญาติคุณแม่เนี่ยชื่อซิลตี้เนี่ยก็ก็เป็นเหมือนคุณครูเปียโนดังอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของฟรานซลิสด้วยอก็เลยเหมือนพอคุยไปคุยมา,ยมาเขาบอกว่าย้ายมาเรียนที่มอสโกคอนเสิร์ตอเรอรี่เลยสี เอาย้ายเมืองอีกก็ย <s ult i> like ้ายก็แบบพอไปถึงเวลาก็แบบอ่าเขาก็ไปเรียนก็เรียนกับเรียนกับคนนี้แหละครับซีโรติเนี่ยไม่ไม่รู้ออกเสียงเป็นยังไงเนาะนี่พูดแบบสำเนียงไทยมากไม่เป็นไรค่ะจริงๆรายการนี้ก็มุกก็พอๆกันเลยนะคะเนื่องจากนักดนตรีเนี่ยเราเจอ ชื่อแล้วก็คำศัพท์เนี่ยไม่รู้กี่ภาษา<ช>จริงๆก <c oughs> ็โอ้โหต้องขออภัยไว้ล่วงหน้ากันด้วย <c oughs> ครับผมครับก็พอไปเรียนตรงนี้เนี่ยก็ไปถึงปุ๊บนี่ก็เลยนักเรียนนอก,ก็เป็นเพื่อนเลยทําความรู้จักกับสกเรียบินก่อนเลยอันนี้ก็อันนี้ก็นักประพันธ์ชื่อดัง <c oughs> ใช่ครับก็แบบก็ไปสนิทสนมกันเลยแล้วก็เรียนกันแปบ๊บเดียวเท่านั้นก็ได้รับรางวัลรูบินสไตน์สกอลาร์ชิพ รูบินสไตน์นี่ก็เป็นนักประพานเป็นนักเปนโนใช่ครับแต่นี้น่าจะเป็นแต่ละชื่อใช่ใช่ก็อ่าใช่ใช่เมีหลายรูบินสไตน์มากเลยเนาะแต่นี้ก็น่าจะหมายถึงนักประพันนะเนาะครับก็โหแบบเนี่ยไปถึงก็รุ่งนะจริงๆดูรุ่งมากเลยนะอนน็อปเพราะว,าว่านี่คือไปเรียนดนตรีอย่างเดียวแล้วหรือเปล่าใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็จริงๆเนี่ยจบเมื่อตอนอายุ19ด้วยมหาวิทยาลัยจบอายุ19้อ๋อ19คือ เราเพิ่งเข้าหรือเปล่าใช่ใช่แต่ว่าในขั้นตอนเนี้ยครับก่อนก่อนที่จะจบเนี่ยมันมีนิดนึงคือซิโลติเนี่ยครูเขาเนี่ยเกษียณแล้วก็แบบจะไม่สอนแล้วก็รักเมนอ็อปก็แบบเพิ่งเรียนไปสามปีก็บอกว่าจะต้องเราต้องจบให้ได้ภายในสามปีเพราะเราจะไปเรียนปีสี่กับคนอื่นไม่ได้เก่งไปอีกก็รีบรีบสอบตัวจบผ่านหมดด้วยสามปีด้วยอนเนอร์สด้วยเกียรตินิยม <mm จะเก่งไปไหนเนาะอย่างเราเนี่ยมีแต่เพิ่มบอกว่าขอขอยุดเวลาเรียนได้ไหมเขาบอกขอรีบจบก็เลยเลยทำให้เหมือนจบเร็วมากขึ้นเนาะในในช่วงซึ่งในช่วงเนี้ครับที่กำลังเรียนอยู่มันจะมีช่วงที่แบบเขาไปแบบไปไปอยู่บ้านคุณลุงคุณป้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยในช่วงนั้นแหละที่เขาเจอรักแรกซึ่งรักแรกเขาเนี่ยก็จริงๆเราครอบรัวผู้หญิงนยกีดกัน ราะนั่นนี่เขาก็เลยจะมีเหมือนแค่เขียนจดหมายไปหาพี่สาวแทนเพราะว่าเหมือนตัวตัวน้องสาวเนี่ยไม่ที่บ้านไม่ให้คุยก็เลยไปคุยกับพี่สาวแทนก็งงๆเนาะแปลกไหม <laughs> แต่ว่าก็ที่คุยเนี่ยไอ้พวกจดหมายพวกเนี้ยครับที่คุยกับที่พี่สาวเนี่ยก็ก็เป็นหลักฐานที่ว่าเหมือนแบบว่าช่วงเพลงที่รักนะครับเขาแต่งในช่วงวัยวัยยาวเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างก็ได้มาจากจดหมายอันนี้อใช่เพราะช่วงนั้นนี่ส่วนใหญ่บันทึกต่างๆก็ มาจากจดหมายใช่ครับใช่ใช่ก่อนที่พอพอจบออกมาในอายุ19เนี่ยนะครับที่ที่บอกมาเนี่ยก็อยากจะเหมือนขอโน้ตไว้นิดนึงว่าในช่วงนั้นเนี่ยเพลงที่ที่นักเนนอฟเคยแต่งไว้แล้วเนี่ยจะมีพวกคอนแชตโตเบอร์หนึ่งของเปียนโ,นนโนครับ<อ>ก็ของเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันมากนะครับแต่ว่าแต่จริงๆเป็นเพลง<ว>ที่รเราเชอบมากโอ้มุกชอบใช่ไหมเนาะมุเคยฟังอยู่ใช่ใช่จริงๆชอบมากเลยเดี๋ยนะแต่งตอนยังไม่19เลยเหรอ โอเอแต่ว่าเขามารีไวซ์ทีหลังอีกทีหนึ่งอ๋อมาแบบปรับปรุงปรับปรุงอีกทีหนึ่งตอนปี1917ก็คืออายุก็เยอะแล้วแหละถ้าคำนวณ1น7 3 1 9 1 7า7หนโอ้โหนี่พอเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยนะนักดนตรีเนี่ยน่าจะ50บบวกลบไหมแถวๆนั้นเนาะ 44ี่สิบสตกเลขอีกคิดได้เนี่ยคือกดเครื่องคิดเลขนะคะใช่ก็คือมามาเหมือนปรับปรุงตอนนั้นแต่ว่าที่แต่งก่อนแล้วก็แสดงไปแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านั้นอแล้วก็ช่วงนั้นจะมีพวกแบบ u s Symphony s y m p h o n i c Poem Prince Rostislav ก็ไม่เคยออกเสียงถูก ไม่เป็นไรค่ะรับแต่ว่าก็ก็เหมือนเหมือนแค่แค่บอกคร่าวๆว่าแบบโหอายุ19้นี่ก็แต่งแต่งอะไรพวกนี้เพลงใหญ่ๆไปเยอะเหมือนกันใช่เป็นเพลงดางใช่ครับใช่ก็หลังจากนั้นก็มันมีเหตุการณ์นิดนึงครับก็คือพอเริ่มจบมาเนี่ยแน่นอนจะต้องเริ่มทํางานเนาะใช่ครับพอเริ่มทํางานเริ่มอะไรเนี่ยเหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาแบบเริ่มทัวร์แสดงเนี่ย ในฐานะนักอ๋อเป็นนักเปโนและนักคอนดักเตอร์อะไรของเขาด้วยเนาะเพราะตอนนั้นคือเขาไปเรียนเนี่ยคือเรียนในฐานะนักเปนโนใช่ไหมคะแต่ว่าแต่งเพลงด้วยแต่งเพลงด้วยคือจริงๆเหมือนเขาลงคอม p o s i t i o n อะไรด้วยเนี่ยเลยแเพลงใช่ก็เรียนเรียนหลายอย่างแต่ว่าพอออกมาจริงๆเนี่ยอินคัมหรือว่ารายได้หลักๆเนี่ยจะมาจากการแสดงแล้วก็การคอนดัก <G ül> ก็คือแสดงเป็นน,<โ>น้อละครด,ด้วยใช่ครับก็ทีนี้ไอ้ช่วงที่กําลังทัวร์อยู่เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งคือเขาต้องแบกเงินไปเยอะๆขึ้นรถไฟแบบเก็บเงินนู่นนี่นั่นใช่ไหมเพราะว่าแบบอ่ะแสดงอะเนาะไม่รู้เ<อ>หมือนกันทําไมต้องเก็บเงินที่รักในนองเนาะอาจจะไม่มีพวกเหยอลันยิกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าเงินเงินแบบพวกเงินจากการแสดงจากการอะไรพวกเนี้ยพวกคอมมิชชั่นต่างๆเป็นออเคสตรามาก็เงินอยู่ที่รักมนนองใช่ครับแล้วทีนี้มันมีช่วงที่เราก็เงินโดนขโมยก็คือไม่ใช่เงินเขาอะ ถูกไหม oh. แล้วเขาก็ต้องต้องเหมือนทำงานชดเชยอะ oh. ชดใช้ตรงนี้ก็ oh. ก,ก็ก็หนักอยู่เหมือนกันอันนี้ก็แบบทำไมรักไม่รับเจอแต่เรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าดวงกุดจริงๆ <laughs> นะคนเนี้ยใช่ใช่ก็หลังจากนั้นก็มันเป็นพอช่วงนี้ปุ๊บแล้วก็พอตอนอายุ24เนี่ยก็เป็นมาเจออีกเหตุการณ์หนึ่งคือซิมโฟนีเบอร์หนึ่งที่เขาแต่งแล้วก็แสดงไปเนี่ยโดนวิจารณ์หนักมากก็คือท้อเลยอะถึงขั้นเป็นซึมเศร้า อเข้าใจเลยเวลาโดนบทวิจารณ์แบบดๆเนาะอืมใช่แล้วสมัยนั้นมันเป็นช่วงแบบอาจจะคําพูดมันจะแรงนิดนึงเนาะตออายุยี่สิบสีเองใช่หนึกภาพตัวเองตอนอายุยีแต่ทีเนี้ยก็มีแบบเมาเมา์นิดนึงเขาบอกกันว่าแบบคอนดักเตอร์ตอนนั้นนะกัสซุนอฟเนาะก็คนดังคนดังเหมือนกันก็แบบว่าช่วงนั้นแบบขี้เมาอ่ะ ภรยาเองเนี่ยก็พูดว่าเนี่ยกะสุนมเนี่ยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้ซ้อมเพราะว่าตั้งแต่รีเฮอร์เซครั้งแรกเลยเนี่ยการซ้อมครั้งแรกของเพลงนี้เนี่ยรักเมน็อฟก็ไปฟังแล้วเขาก็แบบไม่เคยเกียดเพลงตัวเองขนาดนี้มาก่อน oh. คือ,ค,อคือไม่รู้ว่าเพราะว่าแบบการซ้อมที่ไม่ได้วางแผนมาแล้วก็มีการแบบเมาติดเหล้าอะไรอย่างนี้ด้วยหรือว่าเป็นที่ว่ารักเมน็อฟเองก็ไม่พอใจกับผลงานแต่งของตัวเองด้วยเหมือนกันอันอันนี้ hmm. ไม่ไม่แน่ใจนะครับ <Huh. S 2> แต่ว่ามันก็เป็นประเด็นคือทําให้เขา อาซึมเศร้านะครับแล้วก็บวกกับผลวิจารณ์อีกจริงๆถ้าอยากจะมีพูดตรงนี้นิดนึงครับเขาเขามีโคูดพูดมาว่า I'm not at all affected by its lack of success or critical reaction but felt deeply distressed and heavily depressed by the f a c e by the fact that my symphony did not please me at all after its first rehearsal เขาก็พูดเลยก็คือไม่ได้ว่าเขาเรียกว่างไง ไม่ได้รู้สึกแย่กับคําวิจารณ์หรืออะไรนะแต่จริงๆก็คือตัวเขารู้สึกผิดหวังหลังจากการเ้อครั้งแรกช่ก็รู้สึกว่าแบบเออใช่ใช่ก็จริงๆก็คงเป็นที่ตัวเขาเองเป็นหลักเนอะใช่แล้วก็ส่วนวันแสดงเองก็อาจจะอคอนแทคเตอร์อาจจะเมาด้วยก็เลยแบบเมามอยกันว่าแบบเออไม่รู้ว่าคอนแทคเตอร์หรือตัวเพลงด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องฟังเพลงนี้หรือเปล่า ลองดูว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันไม่ดีจริงๆหรอ ừ ừ. ถึงขนาดที่ทำให้ตัวรักมานิโนฟเนี่ยจมดิง่งอยู่กับความรู้สึกแย่ๆจนมีอาการของโรคซึมเศร้างั้นเดี๋ยวไปลองฟังกันดูสั้นๆค่ะก็พรนะ ใช่ไหมคะใช่ครัอมันก็ยังมีความเป็นรักมาในน้อแบบที่เรารู้จักกันหรือว่าเป็นความเป็นรักมาในน้อที่เดี๋ยวท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ไม่ทราบมาก่อนก็จะค่อยๆซึมซับไปในรายการตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อครับผมค่ะก็ไม่กี้ที่พูดถึงเรื่องช่วงเวลาที่เขาเป็นซึมเศร้าใช่ไหมครับก็ทีเนี้ยมันก็เป็นช่วงแน่นอนเขาก็จะไม่ค่อยแต่งเพลงอะไรมากขึ้นและ เนาะเหมือนไม่มีกิจกระจิดกระใจในการแต่งแล้วก็บวกกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็มั่นกับนาตาเลียซึ่งะจะพูดว่าเป็นภรรยาก,ก็มั่นกับคนที่จะเป็นฟิวเจ <ะ S 2> อร์เขาเรียกอนาคตะจแต่งตงานกาันใช่แต่ทีเนี้ยประเด็นคือแต่งไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราเขาเป็นญาติกันแบบเจนแรกเลยก็คือพ่อแม่เป็นพ่อแม่เนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วมีลูกเนี่ยลูกก็มาแต่งกัน ก็คือลูกพี่ลูกน้องก็ลูกพี่ลูกน้องเลยใช่ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเนาะทางทางเชิร์ชเนี่ยทางโบสเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไม่อพรูฟตรงนี้ไม่อนุมัติการแต่งงานก็เลยเลยดิเพรสต่ออีกนิดนึงก็จิตตกไปหนักกว่าเดิมอีกใช่เพราะใช้เวลาอีกประมาณ3ปี4ปีหรือเปล่าเนี่ยนะครับแบบกว่าจะที่จะได้แต่งกันจริงๆเหมือนเขาไปหาทาง ทางแต่งกันอีกทีหนึ่งโดยใช้สิทธิ์แบบทางทหารนุ่นนิ่นั่นแบบเช่าสถานที่แต่งงานอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ทําให้มันเกิดขึ้นจนได้นะก็พอเรื่องตรงนี้ปุ๊บเนี่ยช่วงที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยขอต่ออีกนิดนึงครับเขาก็พอไม่ค่อยกล้าแตกเพลงอะไรเนี่ยเขามีปรึกษากับเหมือนเป็นจิตแพทย์จิตแพทย์คนนี้ชื่อดาว D A H L ะนะครับก็บอกว่าแบบอ่ะก็ได้อนุญาตแล้คุณลองแต่งเพลงเถอะเหมือนแบบ ใช่ไหมคือการที่เราจะหลุดออกมาจากตรงนั้นเราก็ไม่ควรจะอยู่เฉยๆเนาะม,มันมันก็ต้องหาอะไรทําที่แบบตัวเองชอบอ,ะอ่ะใช,ใช่ครับซึ่งการแต่งเพลงก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหรือว่าเป็นงานที่เขาชอบอยู่แหละใช่ไหมครับเขาก็เลยแต่งเปียโนคอนแชร์โตเบอร์สองมาอ๋อในช่วงที่ยังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ใช่ครับพอแต่งเสร็จออกมาประสบความสําเร็จแสดงคอนเสิร์ตมีองกอ คนแล้วคนก็แบบรีเควสตเพลงนี้บวกกับองค์กร์ด้วยซึ่งองค์กร์นี้จะเป็น Prelude in C-sharp minor นะครับก็รีเควสต์อันนี้ตลอดช่วงนั้นก็รู้สึกบรักน็นก็รู้สึกใจชื้นและเริ่ม<อ>เริ่มออกมาจากโซนนั้นได้นะโซนที่เป็นซึมเศร้านะครับ<อ>ซึ่งในช่วงหลังช่วงนี้ครับประมาณนี้พอได้แต่งงานกับนาตาเลียใช่ไหมครับที่ที่บอกเป็นปี1902เนาะ อายุเท่าไหรก่ก็อ๋อยี่บเก้ายี่าพ oh. ยายามนี่คำนวณอย่างเร็ว <c oughs> สุดยอด <c oughs> ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปีถัดไปเลยก็มีลูกสาวคนแรก <c oughs> นะครับแล้วก็เพลงก็เริ่มเริ่มทยอยมาแต่งเยอะขึ้นซึ่งเพลงที่จะคุ้นหูสำหรับนักเปียโ,โนนะจะเป็น Variations on a the Theme of Chopin ซึ่งอันเนี้ยใช้ธีมจาก Chopin Prelude ถ้าใครสนใจก็อยากจะให้ให้ลองไปฟังดูเพราะว่านักเปียโ,โนจะคุ้นกันแต่ว่า ทั่วๆไปเราอาจจะไม่ค่อยฟังเพราะว่าเพลงมันยาวมากเหมือนแบบ 30- 4สิบีนาที<อ>สำหรับเพลงเปียนโนเพลงเดียวบางทีก็ฟังก็เหนื่อยเล่นก็เหนื่อยเนะาะนั่นสิคนเล่นเนี่ยน่าจะเหนื่อยมากหลังจากนั้นเนี่ยอาจอีกสัก2 3สาปีเนี่ยเขาก็เริ่มโหงานคอนเสิร์ตทัวร์เยอะมากคือรักไม่น้อมเนี่ยเป็นคนที่จริงๆเวลาทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเล่นแต่เพลงของตัวเองอก็คือไม่ได้เล่นเพลงของคนอื่นอะไรแต่ท,ท,ทีเนี้ยพอทัวร์ทีเนี่ยแบบซีซันหนึ่งเล่นที50คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเพราะน้้าปีหนึ่งก็คูณไป คุนสี่ซีซันเนาะใช่ไหม oh. ก็มันเยอะมากแล้วที่ไปเนี่ยเขาพาลูกเมียไปด้วย oh, แล้วกระเตงกันไปนั่นเองใช่แล้วทีเนี้ยการเดินทางสมัยก่อนมันก็ไม่ไม่สะดวกสบายอะไรจนลูกเมียเนี่ยก็คือป่วย oh. ก็คือไม่ไหวใช่ไหมครับก็ก็เลยต้องสรุปก็ต้องหยุดทัวร์แล้วก็เหมือนย้ายไปอยู่ที่ดรสเดนที่เยอรมนีมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าอ่ะเริ่ม เริ่มเริ่มไปเอ็ก s e กับที่ยุโรปแหละแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปเ,เริ่มจะได้เหมือนแบบแบบมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงต่อแบบว่าไปจากการที่แบบไปงานต่างๆเช่นนะครับอย่างเช่นว่าเพลง I O Of The d a d เนี่ยนะครับเขาก็เห็นผลงานที่เป็นแบบผลงานสีขาวสีดำ๋อแบบภาพว่าดอะไรพวกนี้ใช่ครับก,ก็ก็เขาก็แบบต้องแต่งเพลงให้ แบบชื่อเดียวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนนั้นก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่พอไปอยู่ตรงตรงเนี้ยยุโรปแล้วก็จะไปแบบไปปารีสไปหลายๆที่นะครับก็มีผลงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ซิมโฟนีเบอร์สที่เราชื่นชอบเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงนี้อืมก็น่าจะไปได้อะไรหลายๆอย่างจากที่ยุโรปแล้วก็มาผสมรวมกันออกมาเป็นซ <laughs> ิมโฟนีเบอร์โปรดของทุกคนแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกนิดนึงยังเป็นช่วงที่คือโรคซึมเศร้าเขาเยังมาเป็นแบบออนอ d o อออยู่ คือมาม่าหายหายใช้เป็นแบบตามตามช่วงแต่คือเขาก็เนี่ยยงังยังแต่งอะไรทําสิ่งที่รากต่อ,อนะครับน่าจะเป็นหนึ่ง<ก>ในวิธีบําบัดเนาะเข้าใจได้ว่ามันก็ไม่ใช่โรคที่จะหูหายกัน <ไ S 1> เลยง่ายใก็ซึ่งซิมโฟนีเบอร์2เนี่ยนะครับก็ได้แสดงเนี่ยถ้าถ้านับกันแล้วเนี่ยห่างจากซิมโฟนีเบอร์แรก12ปีน่าจะแต่งแสดงครั้งแรกเนี่ยหลังจาก หลังจากจบใหม่ๆเนอะไอคอนแชตโต้เบอร์หนึ่งสิบเก้ายี่สิได้อะไรแบบใช่ก็ห่างกันเนี่ยสิปีในในการแสดงเนอะก็ทีเนี้ยก็คือจะเห็นแหละว,ว่าว่ารักในนอฟก็มีความกังวลกังวลในแง่ที่ว่าเนี่ยแสดงเพลงแรกไปเนี่ยเห็นไหมไม่แต่งสถท<อ>ี s ซิมโฟนีเบอร์สองทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาคงใช้เวลาแต่ง ไม่ไม่ถึง12ปีหรอกเพลงเพลงเดียวใช่ครับมันคือความกังวลซึ่งอันเนี้ยเหมือนพูดไปแล้วก็คล้ายๆในเคสของบรา์มอะไรนี้เหมือนกันเนาะอที่ตอนเขาแบบแต่งพวกซิมโฟนีเหมือนกันใช่ไหมพร<ว>บใช่บรา์มซิมโฟนีเบอร์หนึ่งนี่21ปี <laughs> ใช่ที่เขาบอกว่าอะไรนะต้องการจะหลุดออกจากเงาของเบโธเฟนแต่ถามว่าหลุดไหมจริงจริง <c oughs> ก็ไม่หลุดจริงจริง <c oughs> คนเรามันคนละคนกันเนอะ no? มันจริงๆ <c oughs> มันก็คนละสไตล์เนาะแต่มันก็ยังมีความเป็นเบโธเฟนอยู่ดีเพราะว่าอันนี้เล่นมาแล, <c oughs> ล้วก็เอ๊ะทำไมอันนี้เหมือนเบโธเฟนเบอร์ห้าทำไมอันนี้เหมือนเบโธเฟนเบอร์เก้าใช่แต่ช่วงนั้นนี ยอมใจจริงๆเนาะทุกคนเลยที่คือเปโธเฟนเขามาแบบว่ามาแรงมาเหนือมากอ่ะใช่ใช่การจะไปก้าวไปให้หลุดจากเขาก็คงเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายมากแล้วก็กดดันใช่ไหมหรือว่าอย่างบาร์กหรืออย่างเนี้ยบางทีแบบก็มาล้ำมากแล้ววะแล้วมันมันเป็นสิ่งที่คนชอบด้วยจะบอกว่าเราจะไปแต่งอะไรล้ำๆโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงคนฟังว่าจะชอบไปขนาดนั้นก็ไม่ได้อีกใช่มันก็เลยยากอ่ะเนาะ แต่ว่าก็พอหลังจากการแสดงอันนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จก,ก็ทุกอย่างเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะอาการ <Happy. S 1> ซึมเศร้าอะไรเงี้ยใช่ก็แฮปปี้หลังจากนั้นก็อาจจะ,ะเกินสั้นๆน,นิดนึงละกันนะครับว่าเ,ออเขาก็เริ่มมีไปทัวร์ที่อเมริกาแล้วก็เป็นช่วงที่เขาเริ่มแต่งเพลงเปี่ยนออคอนเชร์ตเบอร์สาให้สำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยมันมีนิดนึงช่วง1915เนี่ย ก็มาเจออีกแหละสงครามปะเกือบแหละอีกนิดหนึ่งอ,อีกสองปีจะสงครามอันนี้ก่อนสงครามสองปีเนี่ยสครียบินตายเ,าเพื่อนสนิทเ,เพื่อนรักทีนี้พอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไรยนรอก็ดีมากสู้มากคือเขาแสดงเปียโนรีไซ a l ทลที่ เป็นครั้งแรกเลยที่เอาเพลงของคนอื่นมาเล่นก็คือเพลงของสกครียบินเองเนี่ยแห<ม>ละมาทัวร์คอนเสิร์ตใช่ไหมปกติเขาจะแสดงเฉพาะเพลงตัวเองอันนี้เอาเพลงของเพื่อมาแสดงเลยในที่สุดครับแล้วก็โดยการที่เหมือนเป็นการเหมือนระดมทุนเพื่อไปช่วยเหลือภรรยาของสกครียบินนะครับก็ดีดีมากๆครับซึ่งในช่วงนี้นี่เองเนี่ยนะครับที่ที่แบบมีทัวร์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เป็นช่วงที่ แต่งเพลงดังอีก er อ, killed, parole, อันหนึ่งที่เราคุ้นหัวเป็นของเป็นเพลง v o c a l i s t ใช่ไหมคะก็จะคุ้นๆกันหน่อยนะครับเรื่องเล่านักดนตรีก็ตอนที่เล่นรักสองนะครับที่ผ่านมาที่ผ่านมากับวงยูสเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วคือต้องบอกก่อนว่าช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้แสดงมาหลายเป็นปีเลยนาะหลักปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนตื่นเต้นมาก นะครับถึงแม้เราจะเตรียมตัวมาดีขนาดไหนความตื่นเต้นมันก็ไม่หายไปเพราะฉะนั้นตอนที่แสดงเนี่ยตื่นเต้นถึงขั้นที่เล่นไปเล่นมาร่างกายเริ่มเกรง็งโน้ตเริ่มเหมือนลอยไปจากหัวเริ่มลืมโน้ตอ้๋อ,อใช่เพราะว่าเวลาเล่นคอนแชตโตข้างหน้าวงปกติจะไม่ไม่มีโน้ตเพลงวางอยู่นะต้องจําดังเพลง<ช>เป็นยาวเท่าไหร่นะคะ สามสกว่าๆนิดๆ <laughs> จำหมดเลยถูกต้องก็เลยมันก็จะมีช่วงแบบบางโมเมนต์ที่อาจจะด้วยความตื่นเต้นมากด้วยเนี่ยครับก็ลืมโน้ตแล้วก็วงงคือก็พยายามแก้สถานการณ์โดยการที่ 1. นึ่ง acting <อ>ดูเนียนๆไว้ก่อนแ,แบบช่วงที่วงแบบบางทีช่วงที่วงกำลังเล่นอยู่เนี่ยเริ่มแบบเอ๊ะเราต้องเข้าตอนไหนอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ย<อ>ก็จะแบบหันไปมองมุมสูงๆหันไปมองพี่เป้ ех, ทำเป็นแบบ อยกำลังอินกับเพลงแต่จริง,รงๆในใจแล้ว้ยโน้ตะไรวะสวยแล้ว <c oughs> อะไรอย่างนี้หรือว่าแบบมันจะมีบางช่วงที่แบบเล่นไปแล้วอาจจะเนี่ยเขาเรียกว่า memory s l e e p บ้างใช่ไหมครับก็แก้สถานการณ์โดยที่ว่าเราจำคอร์จำเสียงอะไรได้เนี่ยก็ก็คือต้องพูดว่า improvise เล็กน้อยจากโดนสดโดนสดจากการที่เหมือนใช้ประสบการณ์ตัวเองนิดนึงก็คือถ้าแน่นอนคนที่อาจจะไม่คุ้นกับเพลงหรือฟังเพลงนี้ไม่บ่อย หรือแม้แต่คนที่คุ้นกับเพลงเองจริงๆก็แอบถามมานะว่าฟังออกไหมบอกก็ฟังไม่ออกเพราะว่าแน่นอนวงเล่นอาจจะช่วยเล่นกบด้วย<อ>ช่วง <laughs> ถือเป็นความโชคดีแล้วกันนะครับโอ,โ,โอ้โหแล้วอย่างนี้คือแต่ว่าก็ทุกครั้งก็กลับมาได้ใช่ไหมคะกลับมาได้ครับ<อ>คือมันจะมีช่วงที่ลืมเนี่ยปกติเนี่ยเหตุการณ์มันจะมักเกิดขึ้นแค่สองสามวิมแล้วเราคือมันจริงๆมาคงเกิดแบบหนึ่งวิปุ๊บวิต่อไปเราเราแก้แล้ว<อ>คือมันเป็นอะไรที่เหมือน ต้องพูดตรงๆการลืมโน้ตเนี่ยไม่ใช่ของแปลกใหม่สําหรับเราคือลืมบ่อยมาก oh. ตั้งแต่สมัยเด็กจนยันตอนนี้แต่ว่าเวลาตื่นเต้นเนี่ยไม่ได้แสดงนานๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นบ่อยหน่อยทีหน่อย oh. อะไรงเงี้ยครับ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดตรงๆว่าประสบการณ์ในการ acting ในการ fake โน้ตขึ้นมาอย่างเงี้ยเก่งมากเพราะว่ามันทําจนประจํา <laughs> ก็ถือว่าเป็นเหมือนเจนเวทีในในเรื่องของของของ,ของแบบเนี้ยนะครับ นี่จบคอนเสิร์ตต้องไปขอขมารักมานีนอะ <c oughs> ไหมคะเนี่ยไปแต่งเพลงเข้าใหม่สองวิสองวิไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ทีนี้อย่างเมื่อกี้ที่น้องมุกพูดนะนะครับก็ในช่วงที่เริ่มสงครามเนี่ยมันเริ่ม1917ใช่ไหมสอง <2 S 1> ปีหลังจากสครียบินตายเนี่ยรักไม่นอบเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าแบบอยู่ไม่ได้แล้ต้องย้ายกอันนี้คือสงครามโลกครั้งที่หนเนาะ ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็น Russian Revolution ด้วยใช่ไหมอ่าใช่มันเป็นต่อต่อกันมาที่มีปฏิวัติอะไรในรัสเซีย,ยเยอะมากในโซเวียตอ่าก็เลยเป็นเป็นช่วงที่แบบเขาก็แบบคิดไปคิดมาว่าอ่ะย้ายก็เนี่ยย้ายไปนิวยอร์กซิตี้เหมือนเราก็จะคุ้คุนๆนะว่า,ว,าว่าสายรัสเซียจริงๆก็ย้ายไปอ่อเมริกาด้วยความที่อ่าพอย้ายไปนิวยอร์กซิตี้เนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยก็แน่นอนไรายได้หลักเหมือนเดิมก็คือไปเน้นไปที่การแสดงในฐานะที่เป็นนักเปียโน,โนและคอนดักเตอร์ก็จะไม่ค่อยได้แต่งเพลงเพราะนั้นในช่วงช่วงนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าตั้งแต่อายุ45-70ก่อนตายเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่นิวยอร์กซิตี้แล้วใช่ไหมครับก็แต่งเพลงแบบเยอะจริงๆแค่6เพลงเอง ในช่วงเวลาที่เนี่ยกี่ปีใช่ครับเราคำนวณไม่ทันลคำนวณล่วงหน้าว่าอ๋อไปอยู่นิวยอร์ก25ปีใช่ก็แต่งเพลงที่ที่เราแต่ว่าเพลงที่เราจะรู้จักหน่อยก็อาจจะ Rhapsody on a Theme of Paganini ที่เป็นความเปียโนใช่ไหมครับแล้วก็มีซิมโฟนีเบอร์สามก็มีซิมโฟนิกแดนเซสพิ่งเล่นไปเองเล่นไต่ใช่ไหมยักมากใช่อันนี้เราเองก็เคยเล่นเป็นเวอร์ชันของทูเปียโนอ๋อเหรอสนุกเหมือนกันใช่แต่ว่า ออแต่ว่าไม่ไม่เพาะเท่าเวอร์ชั่นวงเพราะคันเลอร์มันเนาะคันเลอร์เปียโนมันเครื่องเดียวเนาะอุ้ยเขาแบบแต่งได้สุดยอดจริงๆคือต้องบอกก่อนว่ามุกอะ่ะไม่เคยเล่นเพลงของรักมานีโนฟมาก่อนเลยแล้วเนี่ยเป็นเพลงแรกที่ R B S O เล่นไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วแบบตกใจมากว่าทำไมมันยากขนาดนี้<า>บอกว่าแต่งให้ทุกเครื่องยากหมดเลยอะ่ะเฮ้ย <laughs> จำได้ว่าตั้งแต่เล่นวงออเคสตรามาเนี่ยน้อยครั้งมากที่จะต้องมานั่งซ้อมอย่างจริงๆจังๆอะอ่ะคือด้วยความที่ว่าเราซ้อมมาตั้งแต่เด็กอ่าเบสิกหลายๆอย่างเนี่ยเรามีอยู่แล้วบางทีมาแตะนิดๆหน่อยๆอะไรอ่ะเราเล่นได้แล้วอันนี้นี่คือต้องซ้อมค่อยๆซ้อมกับเพลงโซโล่เลยใช่ไหมใช่ซ้อมช้าๆแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นซ้อมละเอียดยิบแล้วก็อย่างที่พี่เติงบอกว่า พอมันเป็นเปนโนอ่ะมันขาดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพเพราะารว่า,าใช่เพราะเขาแต่งแบบว่าหเดี๋ยวเครื่องนั้นเล่นเดี๋ยวเป็นโอโบสลับกับทำเป็ดแล้วก็เป็นฮอนเป็นฟลูดเป็นอะไรคือทุกเครื่องดึงออกมาได้โดดเด่นหมดเลยใช่ใเพราะตอนที่เล่นเนี่ยเราก็ต้องฟังเนี่ยเวอร์ชันออเคสตราแล้วก็คอยจดว่าแบบ เครื่องไเครื่องอะไรแบบจัดการได้ยินเนาะแบบไม่เอาแบบมันนั่งดูสกอร์สตัดดี้ไม่ได้เนาะเราต้องใช้จกคัลเลอร์จากการฟังอะไรเงี้ยขิงกันไปอีกเว้ยแต่พูดอย่างนี้แล้วแปลกหรือว่าเออเพราะเพราะว่าเขาเป็นคนเปนโนึหรือเปล่าทําให้เขาแบบว่าเขาเรียกว่าไงพยายามที่จะเสาะหาเสียงหลากหลายรูปแบบในการแต่งเพลงไม่แน่ใจเหมือนกันอืมก็ด้วยเนาะแล้วเขาอาจจะเป็นคอนดักเตอร์เองด้วยเหมือนเขาอาจจะมีเสียงอะไรที่แบบ ดูเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านะอะใช่ใช่เพราะว่าจริงๆที่เขาแต่งมาเนี่ยก็เวิร์กบนโอโบนะยากแต่ว่าเล่นได้อืยากแบบรู้จักเครื่องอใช่แล้วก็อย่างเอาจริงๆเป็นโนโคอนแชตโตเนี่ยก็คือโดยถ้าอย่างเทียบกับโชแปงเนาะคนก็จะแบบไม่วงเนี่ยจะไม่ชอบเล่นเลยพาร์ทโชแปงเนี่<อ>เพราะแอคคอมมันคือลากอย่างเดียวเนาะมันใช่ต้องบอกว่านะโชแปงเป็นนัก แต่งเพลงที่แต่งเป็นโอเก่งใช่ไหมเก่งมากสุดยอดแต่พอเป็นวงปั๊บเอ๊ะเอ๊ะไม่ไม่ดีนะอย่างนี้ใช่แต่พอเป็นรักไม่น็อปก็คือวงก็เล่นสนุกใช่แม็นก็สนุกมันมันร้อกันดีมากใช่ฟังแล้วเพลินใช่าหม่อมอยนานมากจนตอนถึงไหนแล้วอ๋ออายุ70ใช่ไหมอยู่จนตายเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยใช่แล้วก็เพลงที่เมื่อกี้บอกว่า เพลงหลักๆอะไรเงี้ยเราพูดถึงซิมโฟนิกแดนเซสใช่ไหมครับก็ทีนี้ก็ตายอยู่เนี่ยแคลิฟอร์เนียนะครับแต่ทีเนี้ยก่อนตายเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยดันได้ U.S. citizenship ไปเป็นคนอเมริกันเพิ่งจะได้เพิ่งจะได้เพิ่งจะได้เลยก่อนตายหนึ่งเดือนแล้วพอตายปุ๊บเนี่ยศพก็เอาไปไว้ที่รัสเซียไม่ได้ก็อยู่ที่ก็ต้องทำพิธีอะไรตรงที่อเมริกาไปอ้าวโถ แต่ว่าก็ไม่รู้นะจเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขียนไว้ว่าเขาอยากให้ศพเขากลับบ้านอที่ที่รัสเซียแล้วก็ก็เลยเป็นทําไม่ได้เพราะว่าตามตามกฎแล้วก็เป็นคนของประเทศนี้แล้วก็ตายที่นี่ก็ต้องทําพิธีตรงนี้เนาะงั้นจริงๆแล้วเราต้องนับว่าเขาเป็นคนชาติอะไรเนี่ยก็คือตายแบบเป็นชาติอเมริกาแต่ว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณนี่รัสเซียใช่ดนตรีเขายังไงก็ยังฟังแล้วมันรัสเซียสุด มีเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยที่เขาว่ารักมานีนอฟเนี่ยมือใหญ่มากอออันนี้ต้องแถลงเล็นเขาว่ากลางได้แบบนะคู่ส<ถ>ิบสองอ่ะคู่สิบสองคือตัวถ้าเราจะนับจากตัวโดถึงตัวโดปกติหนึ่งออกเตบใช่ไหมครับนับต่อไปอีกห้าโดถ,ถึงโซลแต่โซอ,อีกโซหนึ่งใช่ไหมไม,ไม่ใช่แค่คราคู่ห้านะแต่ต้องแบบโดถึงโซนู้นคืออย่างของเราเนี่ยเต็มที่อยู่ที่คู่สิบก็คือโดถึง,ถงม,งมีซึ่งจริงๆเราก็ คือมันมันก็งี่แล้วนะมันมันเราว่าสําหรับเราแต่ว่าเราเล่นเพลงรรกใหน้องเีนะ่ยเราจะต้องโรด้วยโร่หมายถึงว่าเล่นพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าบางทีเขาคู่เขามันเนี่ยอาจจะต้องใช้แบบคู่สิบอ็ดสมมุติต้องแบบตื๊ดตึ้แทนที่จะแบบกดพร้อมกันนี่ข้อเสียเปียบเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกอางนี้ก่อนท่านผู้ฟังลองกางนิ้วโป้งกับน,นิ้วก้อยออกแล้วก็แบบขออนุญ,ญาตใช้คําว่าแหกให้ <c oughs> ให้สุดเลยค่ะนั่นแหละอันเนี้ย อันนี้คือรักมานินอฟเขาทําได้กว้างมากๆทําให้เวลาเพลงที่เขาแต่งมาเนี่ยเขาก็แต่งมาแบบว่าไม่ได้คํานึงถึงคนอื่นเลยว่ามือจะใหญ่พอไหมใช่ก็เลยแทนที่จะกดปั้งลงไปทีเดียวพร้อมกันได้ก็ต้องกดจากแบบค่อยๆตึ้งไปอะไรเงี้ยสมมติมีในสามโน้ตป้าหมีไม่ได้ต้องเะดึ้งๆอ่าใช่เหมือนเราก็บางคนเขาก็ใช้วิธีแบบตัดโน้ตเอาก็มีก็คือพยายามดูว่าโน้ตไหนมันมีซ้ํากันไหมมือซ้ายกับมือขวา ถ้ามีซ้ํากันเนี่ย<อ>ก็ไปตัดบางโนต้ตในมือซ้ายออกอะไรอย่างเงี้ย<อ>ก็มีเหมือนกันเราก็เลยสําหรับเราคิดว่าเป็นตึงๆๆมันจะแน่นกว่าถึงแม้ว่ามันก็จะแต่มันก็จะไม่ได้ความฟินที่แบบกดทุกโนต้ตพร้อมกันปั้ง<บ>ใช่ไหม<อ>ก,ก็ก็แล้วแต่คนชอบแต่มีคนที่เล่นแบบเขาได้ปะคะ ก็คงมีเนาะน่าจะมีเนาะแต่เขาสูงแบบเกือบสองเมตรและร้อยเก้าสิบแปดเซนโอ้โหสูงแบบควรจะไปเป็นนักบาสอย่างงี้เนาะก็อาจจะต้องคนตัวใหญ่แบบนั้นไม่งั้นก็ต้องแบบมือใหญ่มากๆเนาะแปลว่าล่าสุดที่พี่เต้งเล่นรักมาีนอฟเปโนคอนแชโตเบอร์สองนี่มีตึงตึงๆติงเต็มเพลงจริงจริงตั้งแต่บรรทัดแรกเลยที่เริ่มเริ่มต้นเพลงมันจะเป็นเปโนโซโล่ใช่ไหมครับที่จะมีความเหมือนแบบเสียงปุ้งเหมือนเสียงระฆัง Oh. ใช่ไหมเหมือนแบบซึ่งอันนี้จริงๆแล้วตอนช่วงที่มันจะมีช่วงหนึ่งในชีวิตเขาที่พี่สาวเขาตายที่ตอนแรกพูดไปตอนแรกเนาะตอนเนี้ยเขาก็เพิ่งไปโบสถ์ครั้งแรกเนี่ยโบสถ์แบบรัสเซียนของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ฟังเสียงบทสวดแชนต่างๆเนี่ยครั้งแรกแล้วก็ได้ยินเสียงะระฆังของแบบโบสถ์รัสเซียเนี่ยก็เลยเวลาแต่งเพลงเนี่ยเพลงเขาก็จะมีเสียงกระดิ่งะระฆังอะไรเยอะแยะไปหมด ซึ่งอย่างตอนต้นของเปนโนคอนแชตโตเบอร์สองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ที่เขาเอามาจากเสียงระคังเนี่ยถามว่าเราเล่นตึงตึงตึงอ่ะมันทําให้เป็นเสียงระคังได้ไหมมันก็ได้แต่มันก็เหมือนระคังที่มันตีไม่พร้อมกันอะเนาะก็ตึงตึงตึงถือเป็นข้อจํากัดเนาะของคนมือเล็กอะไรเงี้ยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เราก็พยายามเรียนแบบเสียงนะไนให้มากที่สุดเราไม่ได้มือเล็กพี่เขาว่ามือใหญ่เห็นว่าอย่างเพลูด ซีชาร์ปไมเนอร์ที่บอกว่าอะไรนะเป็นอังเพลงแถมใช่ครับอันนี้ก็เป็นระคังเหมือนกันเป็นระคังเหมือนกัน<อ>ซึ่งก็ถ้ามีโอกาสก็เราก็อยากให้ให้ลองเปิดฟังเนาะลองฟังกันดูไหมคะว่าแบบเนี่ยเพลงที่เมื่อสักครู่พี่เติ้งก็บอกว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องขอเพลงนี้เป็นเพลงแถม เพลูดซีชาร์ปมเนอร์มุกเคยฟังอีกอันหนึ่งที่เป็นจีมเนอร์อันนั้นก็ดังเนาะดังใช่ครัเผื่อว่าท่านผู้ฟังสนใจไปลองเปิดฟังได้เพราะว่ามุกเคยจริงจมุกเคยฟังอันเนี้ยจากในซีรีส์เกาหลีมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อ Page Turner ประเด็นคือนางเอกอ่ะเขาจับได้เพลงนี้เพลงดูดจีมเนอร์แล้วเขาอ่ะท่องจําโน้ตมาก่อนแล้วแล้วก็เล่นได้พูดถึงว่าการแต่งเพลงของเขาเนี่ย จริงๆก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นขนาดนั้นคือฟังแล้วรู้ว่าเป็นรัสเซียแต่ว่าก็ไม่ใช่รัสเซียแบบชัยคอฟสกี้อย่างเงี้ยเนาะใช่นะใชซึ่งอันนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะมองเรื่องเอ่เรืงของช่วงอายุหรือช่วงเวลาที่รักเมนนฟเขาเขาเกิดตายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย<อ>ช่วงช่วงวัยเขาจริงๆเนี่ยถ้าแบบช่วงวัยพลิกๆยี่สิบสาสิบเนี่ยมันคือช่วงยุคศตวรรษที่ยี่สิบแหละถูก<อ>ไหมครับอ๋อเออใช่ถ้าจะมองเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าเขาเกิด ก็ปลายปลายโรแมนติกและใช่เพราะฉะนั้น20-30เนี่ยเขาคืออ่ะศตวรรษที่20ซึ่งสมัยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะจะเห็นว่าคอมโพเซอร์คนอื่นๆน,นะปั้นคนอื่นๆเนี่ยจะแต่งเป็นแบบแนวแบบเอ่อเอ็กซ์เพรเรนทัลและหรือแนวดนตรีทดลองอ่าใช่แล้วก็ดนตรีอะไรนะ12วลฟ์โทนเกิดนิดนึงว่าช่วงปลายปลายอ่าหนึ 18, ่งแปดปลายปลายเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นช่วงที่โรแมนติกเนี่ยมันถึงจุดพีค ริ <Richard> Wagner, ชาร์ดวักเนอร์กุสตาฟมาเลอร์ซึ่งพีคในเรื่องของเนี่ย expression ขึ้นการแสดงความรู้สึกอารมณ์มันจะมาเต็มใช่ไหมมีความแบบเกือบบ้าบ้าแล้วนิดนึงหลอนๆแล้วใช่ไหมแบบอารมณ์มาเต็มเลยหวยนมากบางทีโกรธก็โกรธจนบ้าคลั่งไปเลยใช่ใช,ใช่แต่ทีเนี้ยพอมาสัตว์ที่ยี่20เนี่ยเทรนมันเริ่มเปลี่ยนคือคนเริ่มรู้สึกว่าแบบมันอารมณ์มันตันแล้วไงเขาก็เลยไปหาอะไรที่แบบไม่ไม่ยุ่งกับอารมณ์ เอเยอะไปแล้วใช่แนวอารมณ์แ้วก็เลยไปแบบ1 2โทน tone หรือเป็นอะไรที่บางทีเป็น serial ที่ serialism ที่บางทีเหมือนก็เป็นเรื่องของการคำนวณไปมากกว่าใช่ก็คือถึงตอนเรียนนึกว่าเล่นคณิตศาสตร์นี่สมัครมาเลนดนตรีไม่ใช่หรอไหนบอกว่าเลยนดนตรีไม่มีเีคบคำนวณเลขใช่เขาก็เลยแบบอ่ะหรือว่าแบบมีการใช้แบบ prepared piano บ้างคือการที่เอา อุปกรณ์ต่างๆเช่นดินสอปากกาหรือว่าอะไรที่เป็นโลหะไปยัดในสายเปียโนโบ้างให้มันเกิดเสียงที่มันเป้งเตง,งตุงต้งต้งคือเหมือนไปไปเรื่องอื่นแหละคือเขาพยายามไม่ให้ไม่ให้ม,ใหมันเหมือนมาใช้อารมณ์มากความรู้สึกแหละอ๋ะอไปใช้ความอย่างที่พูดไปว่าความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ๆแบบใหม่ๆใช่ฮะแต่ทีเนี้ยรักไม่นอฟเหมือนเขายังแบบติดกับการที่แบบไม่ได้สิเรายังต้องแบบโรแมนติกมันยังพีคได้กว่านี้อีก Oh. ใช่ไหมมันเหมือนมันยังไปได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนสอดสารต่อนิดนึงของของในเรื่องของโรแมนติกนะครับก็ถามว่าเหมือนชัยคอฟกี้ไหมไม่เหมือนแต่ว่าอิมโฟเรนซ์มาไหมใช่มีแบบว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากชัยคอฟกี้เยอะในเรื่องของอฟอร์มเพลงบ้างอย่างคอนแชตโต้าเทียบเลยอย่างเงี้ยเป็นโอคอนแชตโตเบอร์หนึ่งนะครับของชัยคอฟกี้เนี่ยจะเห็นว่าแบบโดยเฉพาะท่อนสามอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบเร็วเซคเกิลทีมช้าแบบนี้ แล้วพอกลับมาตอนจบจะต้องแบบเอาเซกเกิลตีมาที่แบบจบอลังการดูแบบมีความยิ่งใหญ่ซึ่งรักมานีนอฟคอนเชิตเบอร์2และเบอร์3ก็จะจบแบบนั้นนะเหมือนเป็นฟอร์มที่เหมือนเขาก็นี่แหละได้แรงบันดาลใจมาจากชายคอฟสกี้อ่าชครับชยคอฟสกี้พอทุกสถาบานนันจริง,งของรัสเซียใช่ครับใช่เพราะฉะนั <S 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 ้นแล้วถามว่ารักมานีนอฟเนี่ยสไตล์เขาเนี่ยต่างจากคนอื่นยังไงทำไมเราถึงชอบเนี่ย ก็พอนึกๆแล้วเนี่ยแน่นอนเมโลดี้เขาเกะมากๆโอ้ท oh, ำนองเขาว่า <c oughs> เพราะสุดๆอย่างตอนต้นรายการที่เราฟังซิมโฟนีหมายเลข2องอะเพราะมากใช่แล้วก็ในเรื่องนอกจากจะทำนองแล้วเนี่ยเรื่องฮาร์โมนีเนี่ยก็จะซับซ้อนซับซ้อนแบบที่ถ้าเราพูด็นภาษาดนตรีเ่ยมันจะมีโครมาติกเยอะ ก็คือครึ่งเสียง<ช>มีความแบบละเอียดของโน้ตใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แทนที่จะเป็นคอร์ดที่แบบฟังตรงๆสบายๆอันนี้มันจะเริ่มแบบ อินเทนสขึ้นนิดหนึง่งใช่ไหมครับแบบเนี่ยลึกซึง้งมันเป็นทับซ้อนกันเยอะซึ่งฟังแล้วมันจะฟิน<า>เลยในเ,เรื่องอารมณ์ใช่ไหมครับมันจะนฟินาที่ตึงตอนนี้ฟินมาก, <laughs> มาก <laughs> อยากจะถ่ายให้ท่านผู้ฟังเห็นจริงๆ <laughs> <laughs> ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่ตอนแรกเราพูดกันนะครับเรื่องเรื่องการเขียนเพลงออเคสตราเนี่ยมันเลยทําให้ตัวเพลงเนี่ยมัน Color สีสันเนี่ยเยอะมากคืออันนี้เป็นจุดเด่นของรักมานอฟเรื่องการใช้เครื่องดนตรีที่ที่ให้สีสันมีการแบบโชว์ความรู้สึกแสดงอารมณ์ได้ดีสื่อสารถึงคนดูได้ดีค่ะครับแล้วก็ถ้านอกจากนี้เนี่ยเขาจะมะีเทคนิคการแต่งเพลงที่ก็อ,อยากจะโน้ตไว้นิดนึงนะครับก็คือเขารักไมนนอฟเนี่ยก็คือชอบการใช้เทคนิค borrowing หรือการยืมเ<ม>ทคนิคยืม ตีมต่างๆมาใช้ด้วยเหมือนกันเช่นนะครับ DC ray DC ray ตัวที่พ่อหน้าผมไม่เคยถูกพยายามพยายามเต็มที่ใช่มันก็คือจริงๆมันก็จะเป็นทำนองแบบเก่าๆโบราณโบราณใช่ไหมครับที่มีตั้งแต่แบบสมัยจริงๆเป็นตั้งแต่สมัยเมดิโวเลยใช่ไหมก็ยุคกลางก็เหมือนเอานามาใช้บางทีเราเขาเอานามาใช้ ต่างๆจริงๆมีอยู่ในซิมโฟนิกแดนแดนเซสที่วงเล็กพิ่งเล่นไปใช่ไหมครับก็อันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวอย่างเหมือนเป็นหนึ่งในเทคนิคที่รันอฟใช้หรือว่าลาโฟเลียเนี่ยก็คนจะคุ้นว่ามาจากคอเรลลี่เขาก็มาใช้อันนี้ลาโฟเลียเป็น variations on the theme of คอเรลลี่เหมือนกันอันนี้ variations on a theme of อะไรคนในโชว์เป้งใช่พักคันนี้นี่ใช่อันนี้ก็จะเป็นของคอเรลลี่แต่ว่า ไหนๆมาพูดแล้วลาโฟเรียเนี่ยขอมามามา,มาบอกต่อน,นิดหนึ่งว่าจริงๆลาโฟเรียเนี่ยคริอรีไม่ได้เป็นคนเริ่ม oh. คือรักนม่น้ออาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่คือจริงๆคนเริ่มเนี่ยคือคือมันเหมือนเป็นทํานองโบราณน, mm. นะครับแล้วก็คนที่เอาตัวทํานองแบบเนี้ยมาเหมือนทํามาเป็นเซตให้มันเป็นคอร์ดโปรเกรสชันสิบหกห้องโดยโดยเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วคือลูลี่ อ๋อ oh, นักประพนันธ์ใช่ <ขอ S 2> ครับคนะนักเตอร์ชาวฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสสมัยเอ่อบา,ร,อบาร,ร็อเนาะยุคบารกอยุคบารกใช่ครับก็จริงๆคนนี้เป็นคนแรกเลยแล้วคอร์ดนี้แล้วทำนองเนี้ยแหละคอเรลลีเ่เอามาใช้แล้วก็รักที่นับคงเห็นแค่ตรงนี้แหละ แล้วก็เลยไปบอกไม่ได้ศึกษาเรีหรือไม่ก็ตอนนั้นอาจจะม่ยังยังไม่คนพบหลักฐานตรงนี้ก็เป็นไปได้ก็เลยเลยอยากจะมาพูดตรงนี้นิดนึงแบบคนจะไปคิดว่าโคเรี่แต่งก่อนไม่ใช่อะไรอย่างนี้นี่คือมาทวงคืนความที่ทาให้การุนลี่นะคะใช่ครับครับก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ เราจะเขาเขามายืมเนาะก็เพลงตัวอย่างก็จะพักกานในนี่ที่เมื่อกี้เราเราเพิ่งพูดกันไปหรือเรายังไม่ได้พูดพูดแล้วพูดแล้วใช่ไหมก็เป็นแรปซ s o ี y ออน t h อะทีมออฟพักกานในนี่เนาะนี่ก็เทมากเทมากใช่ก็ก็เลยอยากจะโน้ตไว้ว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคที่เหมือนเขาใช้เยอะเหมือนกันเลยทําให้สไตล์เขามันก็จะแบบเอาของเก่ามาและยืมมาและแต่ว่าฉันแต่งเป็นของฉันแต่ทําให้เทขึ้นจริงครับฮ่าโหวันนี้นี่ได้ ความรู้เรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับรักมานินฟิเอะมากก่อนที่จะจบวันนี้อยากให้พี่เต้งพูดถึงคอนเสิร์ตท,ที่เพิ่งจะเล่นไปหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้เล่นรักมานิโนพิโนคอนเชโตเบอร์สองไปครับคือก่อนอื่นอยากบอกก่อนเลยนะอย่างที่น้องมุกพูดว่าแบบตั้งแต่สมัยเรียนเขาจะพูดแบบอยากแสดงเพลงนี้อยากแสดงเพลงนี้คือตั้งแต่ตอนสมัยที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับยงเสียวโตเนี่ยนะก็ เล่นเพลงนี้เรียนเพลงนี้ไปเรียบร้อยหัดเรียบร้อยมีมีเป็นแสดงกับเซคันด์เปียโนเปียโนประกอบก็คือเปียโนที่เล่นเป็นแทนออเคสตราใช่ครับซึ่งก็เล่นไปแต่มันมันไม่ฟินไง แล้วเราก็ยังแบบอยากจะเล่นกับวงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสเนาะเพราะว่าหลังจากนั้นเวลาแสดงกับวงก็มันก็ตามวงจะแสดงเพลงไหนเราก็เล่นเพลงนั้น่นะเนาะตามโปรแกรมเขาได้เล่นอะไร <laughs> เขไม่รู้ได้เล่นอะไรไปนะครา,า,าชูมาชูมาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ใยใช่ไหมครับก็หรือว่าแบบเคยแบบเมนดอโซนคอนแชตโตอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงก็ดีแต่อาจจะยังไม่ใช่เพลงที่อยากเล่นที่สุดในชีวิตอ่ะใช่ใช่แล้วก็พอมาครั้งนี้เนี่ยพี่เป้เนาะจากวง เออย s ใช่ไหมครับก็บอกเตื่องเคยเล่นรักสองไหมอยากเล่นไหมมาเลยก็แน่นอนบอกเคยเล่นอยากเล่นด้วยแต่ว่าใช่ไหมก็แต่แน่นอนด้วยความที่เรียนในสมัยเรียนเนี่ยนะครับมันก็ตอนนั้นมันก็สิบสิบปีบวกลบสิบกว่านิดนิดด้วยก็ก็เอาก็เลยเอากลับมาก็ก็มันก็มีความท้าทายอีกแบบเนาะเราอีกอายุหนึ่งใช่ไหมเราโตแล้วใช่ก็ทีนี้ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นยังไงก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยพอเรา เอาเพลงนี้กลับมาเล่นอีกรอบในสิบกว่าปีผ่านไปเนี่ยเออมันมันก็มองเพลงต่างไปเพราะว่าเราเราก็อ่ะมีความอาวุโสขึ้นการตีความเพลงมันก็ต่างไปในหลายๆอย่างแล้วบางหลายๆเรื่องจริงๆแล้วซิมโปขึ้นด้วยซ้ำเพราะแบบบางทีเป็นเด็กๆคิดเยอะคิดคิดอยู่นั่นน่ะไม่เล่น<อ>สตีตอนนี้ก็เล่นแบบแก่แล้วไงไม่มีอะไรจะเสียละเล่นไป <laughs> เรียกว่าแบบพร้อมมากขึ้นนี่แกประสบการณ์ก็เลยเล่นแล้วก็พอมาเล่นกับน้องๆม้งยูสที่จริงๆแล้วเนี่ยน้องก็ยังอายุยังน้อยใช่ไหมครับก็น้องเขาจะมีความเฟรชของของอในในความที่เด็กกว่าเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วว่ามันก็ผสมประสานได้ดีนะครับก็เหมือนเราก็จะเหมือนแบบเนี้ยเล่นเหมือนคนที่แก่ประสบการณ์นิดนึงอ่ะใช้คําพูดนี้แล้วกันแล้วก็เล่นกับวัยน้องๆที่แบบมีความเฟรช เพราะฉะนั้นมันเล่นทําให้เพลง <ไฟ S 2> มันไฟกำลังลุกโ<ฟ>ชนใช่มันก็เลยทําให้ยิ่งเพลงนี้มันก็มีมุมที่มันเฟรชด้วยแล้วก็อาจจะกแก่ๆเพาะๆหน่อยอ่ะก็ปนๆกันมันก็ลงตัวดีครับเป็นประสบการณ์ที่ดี <c oughs> นี่ก็ไปดูคอนเสิร์ตมาสนุกมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> ที่มาเชียไปถึงรังสิตนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยคือ ครึ่งแรกเล่นเปียโนคอนแชตโตหมายเลขสอครึ่งหลังเล่นซิมโฟนีหมายเลขสอ <c oughs> งครามรักมานินอฟตั้งคู่เลย <c oughs> ก็แบบโอ้จัดเต็มจัดหนักมาใช่คน้องๆเก่งมากเพราะว่าเพลงยากมากจริงๆแล้วอะ่ะเห็เนี้เพราะๆเนี่ยยากมากงี้ถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะฟังพี่ตึ้งเล่นจริงๆเดียวจะมีเล่นอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมคะครับใช่ครับจะช่วงเดือนสิงหาคมนะครับส่วน วันที่จริงๆได้ได้มาแล้วแหละแต่ว่าจำไม่ได้มันไม่เป็นมุกจํำนะมันเป็นเสาร์อาทิตย์น่าจะวีคสุดท้ายนะน่าจะยี่สิบเจ็ยี่บปดนะถ้ามุกจำไม่ผิดเพราะว่ารู้สึกว่างานนั้นน่าจะเป็นงานเขาเรียกว่างานอลานายก็คืองานรวมสิทธิ์เก่าของวงดุรียังเยาวชนไทยก็เห็นพี่เป้ดรเป้เนี่ยบอกว่า ถ้าใครสนใจนะก็คือมาเล่นได้เลยเต็มที่แล้วก็มาบอกมุกว่าเนี่มุกมาเล่นไหมมุก <laughs> ็ ook, <laughs> ออได้เลยค่ะได้เดี๋ยวไป <laughs> เดี๋ยวเจอกัน <laughs> แล้วก็จริงๆมุกกับพี่เตื้องเองก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร <laughs> ์ตใช่ครับค่ะแล้วก็มีอ๋ออาจารย์เมฆด้วยที่ก็เป็นแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งที่มารายการเราบ่อยๆก็จริงๆหลายๆคนพูดถึงบ่อยก็เราจะมีคอนเสิร์ตกันวันที่ยี่สิบสี่มิถ <laughs> ุนายน <c oughs> อ่าตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ใช่ค่ะ เตอร์สันเปียโนอยู่ตรงสุขุม<ช>วิทยี่สิบหกอา่าก็จะเป็นเพลงในยุคโรแมนติกพูดถึงพี่ตต้งก็ต้องมายุคโรแมนติกนะคะ <laughs> นะมีทั้งชูเบิร์ตมีนักประพันธ์ชื่อโรเบิร์ตคานอ่าชาวสมาตินเลฟเลอร์ก็จะเป็นเพลงเพราะๆที่เป็นการผสมผสานของเครื่องดนตรีรที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่หรือเปล่าโอโบวิโอลาเปียโนแต่จริงมีเพลงเพราะๆเยอะมาก อันนี้เผื่อใครสนใจมาให้กำลังใจเราส่งสคัคนกันได้นะคะพูดมาขนาดนี้ก็ต้องมีน้ำจิ้มกันนิดนึง <c oughs> ว่าถ้าแบบว่าอยากจะไปฟังของจริงมันอีกนานไงที่เดือนสิงหาคมแนะ่งั้นเดี๋ยวเราให้ฟังเวอร์ชันเอ่อเพียโนคอนแชร์โตหมายเลขสองของรักมานิ่นเวอร์ชันที่พี่เตื้งแสดงกับวงเรียงเยาวชนไทยได้ไหมเป็นเรคคอร์ดดิ้งที่อัดไว้เมื่อวันกอ่อนที่เล่นไปที่หอประชุมของที่ มรังสิตามหาวิทยาลัยรังสิตได้เลยค่ะโหขอบคุณพี่เติ้์มากมากวันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับไว้โอกาสหน้ากลับมาใหม่ไม่รอร้อยตอนแล้วนะได้เลยครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฐถาควรขจรและทารินสุภประกรณเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ and Classical Music กับมุกนัดฐาควรกระจร